ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานบนหมอกคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อผู้วาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชมผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อผู้วาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศปีศาจร้ายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยประจำวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับยังอยู่ในช่วงไว้อะไรท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยนะครับแต่ว่าเรามีประเด็นทางการเมืองที่จะต้องพูดคุยกันนะอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ถ้าพี่น้องติดตามข่าวนะครับจะมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราไม่คิดให้ลึกเนี่ยก็จะมองข้ามผ่านไปนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวของหม่อมไมค์ทองคำนะครับคงจำได้นะครับหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลครับตอนนี้ได้ดิบได้ดีนะครับไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่พอนะครับยังเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเขามีการจัดประชุมจะสร้างภาพยนตร์สั้นค่านิยม12ประการพี่น้องอ่านข่าวนี้แล้วคิดอย่างไรครับผมจะนำเสนอสไตล์ชวนคิดชวนคุยให้พี่น้องได้คิดตามนะครับว่าปรากฏการข่าวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนภาพของปรากฏการทางการเมืองที่สำคัญขนาดไหนนะครับผมอ่านข่าวเลยนะครับมันสั้นๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมผู้กำกับหนังชื่อดังพร้อมหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสร้างภาพยนตร์สั้นค่านิยม12ประการตามนโยบายประยุทธ์เน้นส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้วันที่9ตุลาคม
หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบจักรยานยนต์40คันจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเพื่อให้ข้าราชการสื่อมวลชนในทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมค่านิยม12ประการในเรื่องการสนับสนุนวิถีพอเพียงและส่งเสริมการประหยัดพลังงานลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมแหมอ่านถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงปุ๋ยรัดเด็กนะครับต่อนะครับมันผมจะอ้วกนะครับขออภัยนะครับเห็นคำเหล่านี้แล้วเนี่ยจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมจัดสร้างภาพยนตร์สั้นค่านิยม12ประการเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศโดยมีผู้กำกับชื่อดังและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเช่นหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยนะนายบัณฑิตทองดีนายบุญชัยเบญจรงคกุลตั๊กบงกตคงมาลัยนายกสมาคมผู้กำกับรุ่นใหม่เป็นต้นหม่อมหลวงปนัดดาระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากรับนโยบายจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการเห็นการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติซึ่งในวันนี้มีผู้กำกับที่มีชื่อเสียงหลายคนมาร่วมประชุมเพื่อช่วยกันระดมความคิดเห็นสร้างภาพยนตร์สั้นไม่เกิน30นาทีออกฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศโดยเน้นความเป็นวัฒนธรรมไทยความสงบเรียบร้อยความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและค่านิยม12ประการเพื่อให้คนรุ่นใหม่ทุกวัยได้ชมอย่างไม่น่าเบื่อขีดเส้นใต้นะครับสิ่งที่เขาจะเน้นนะครับวิถีพอเพียงนะครับประหยัดพลังงานลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นคำดีๆทั้งนั้นครับไม่มีปัญหาอะไร หนึ่งเนี่ยพี่น้องดูหน้าไอ้คนนี้ไว้นะครับแล้วก็ให้จำว่าเนี่ยไอ้คนเนี่ยมันคือพวกศักดินาเชื้อเจ้าไอ้พวกนี้ได้ดิบได้ดีได้ผลประโยชน์ได้อภิสิทธิ์มาในสังคมไทยนะครับแน่นอนครับมนุษย์มันเลือกเกิดมาไม่ได้คุณเกิดมาชนชั้นไหนเกิดมาตระกูลไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราดูพฤติกรรมของคนเหล่านี้นะครับถ้าเราย้อนไปเนี่ยนะครับปันแล้วเรามองภาพมันจนถึงปัจจุบันเนี้ยพี่น้องก็จะเห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นการแย่งอำนาจกันระหว่างชนชั้นศักดินาเนี่ยสมัยนี้พี่น้องอาจจะคิดว่ามันไม่มีแล้วเพราะว่าเราก็เป็นแบบประชาธิปไตยนะครับแต่จริงๆแล้วศักดินานั้นก็หมายถึงคนที่มียศมีศักดิ์เสร็จแล้วเมื่อก่อนเนี่ยยศศักดิ์นั้นก็ให้โดยกษัตริย์แล้วกษัตริย์ก็ให้ที่นาไปนะครับตามศักดิ์ของตัวเองนะครับใครจงรักภักดีใครทำงานสนองพระเดชพระคุณนะครับก็จะได้รับตำแหน่งใครมีความสามารถก็จะได้เยอะขึ้นมาหน่อยนึงแต่ญาติๆก็จะได้โดยศักดิ์นะครับไม่ต้องทำอะไรมากพวกนี้นะครับถูกรัฐประหารเมื่อ2475นั้นเรียกว่าอำนาจแทบจะหมดเลยนะครับแทบจะหมดเลยนะครับเพราะว่ากษัตริย์นั้นถูกนะตัดทอนออกไปแล้วก็เป็นเรื่องของประชาชนเป็นประชาธิปไตยก็จะมาสร้างเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นการต่างประเทศสังคมวัฒนธรรมการศึกษานะครับพัฒนาเป็นแบบทันสมัยหมดกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ยอมแพ้นะครับเขากลับมาจนได้บางคนอาจจะมองอ้าวนะกลุ่มนะเป็นใครล่ะไอ้คนกลุ่มนี้นะครับดูให้ดีนะครับกลุ่มคนที่เขาหากินกับสถาบันกษัตริย์ผมเคยใช้คำว่าเสนาอำมาตย์เสนาก็พวกที่เป็นทหารอำมาตย์ก็คือพวกที่รับใช้ใกล้ชิดแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คืออีกส่วนนึงก็คือเชื้อพระวงศ์ไอ้พวกศักดินาไอ้พวกที่นั่นแหละครับเชื้อเจ้าทั้งหลายนั่นแหละซึ่งมันพูดถึงใช้คำว่าเชื้อเจ้าที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีนะครับอันที่จริงที่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่สนใจไอ้หัวโขนตรงนี้ก็มีเยอะนะครับพวกตระกูลหนึ่งเกิดมาแล้วมันจะเหนือคนอื่นเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องครับมันล้าสมัยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเกิดมาเพราะว่าตระกูลมันนามสกุลอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันจะต้องดีกว่าคนอื่นนะครับเห็นเละเทะเห็นสมองบื้อๆมันไม่เต็มไปหมดพี่น้องแต่ว่าวันนี้ไอ้พวกนี้ก็ยังหลงไอ้เพื่องพวกนี้อยู่นะแต่ว่าการต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจนั้นนะครับเขาก็ทำสำเร็จนะครับการรัฐประหารเมื่อ2491นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับ
ในช่วงนั้นเนี่ยก็ต่อกันมานะครับจนกลายเป็นว่าถึงปี2500เนี่ยเป็นต้นมาก็มีการสถาปนาอำนาจของกษัตริย์กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกนี้ก็อยู่รับใช้ใกล้ชิดแล้วก็อยู่ในศูนย์กลางอำนาจร่วมกับพ่อค้าวานิชในตระกูลสูงๆที่อยู่ใกล้กับวังมีทหารมีข้าราชการแล้วก็นะครับมีองคมนตรีพร้อมกับบุคคลระดับสูงซึ่งมีอิทธิพลในสังคมนั้นไปร่วมรับใช้ก็สามารถที่จะจัดสรรปั้นแต่งทั้งอำนาจแล้วก็จัดสรรผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตัวเองมาตลอดนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ไม่เคยตายไปไหนครับมันยังอยู่ครับแล้วพวกนี้ก็จะโหนเจ้าตัวจริงครับได้ประโยชน์จากการมีสถาบันกษัตริย์อยู่แล้วก็ตัวเองนั้นนะครับก็มีศักดิ์มีสีไปด้วยแล้วก็รับใช้ใกล้ชิดแล้วก็รู้เห็นเป็นใจกันปล้นอำนาจประชาชนมาปุ๊บก็มีแต่พวกนี้แหละที่ได้ประโยชน์พร้อมๆกันวันนี้พวกนี้มันโง่ถึงขนาดว่านะครับโลกมันไม่รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพวกนี้นะครับดูหน้านะครับมีอะไรที่ต่างจากพี่น้องที่วิเศษวิโสกว่าพี่น้องนะครับก็หน้าตาก็คือไม่ได้ทำงานหนักจับไปไถนาสักวันเนี่ยมันจะมีปัญญารอดทำได้ไหมนั่นนะครับก็ไม่ได้วิเศษวิโสกว่าพี่น้องหรอกเรื่องความคิดความอ่านทั้งหลายนะครับได้ดิบได้ดีวันนี้เพราะความสามารถหรือใครเลือกมานะครับเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเป็นผู้ว่าอยู่นะครับเนี่ยเสร็จแล้ววันนี้มาเนี่ยเขาพูดภาษาอะไรพี่น้องดูสิครับถ้ามันพูดพอเพียงเมื่อไหร่นั้นให้รู้ว่าเราเป็นคนของเจ้านะครับประยุทธ์ขึ้นมานี่ก็บอกเลยว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าล้วนๆนะครับหลักๆเลยใช้พระราชอำนาจแล้วเขาใช้พระราชอำนาจเพื่ออะไรเพื่อจัดสรรอำนาจเพื่อไล่ไม่ให้นักการเมืองฝั่งทักษิณนั้นสามารถจะมาต่อรองในเชิงอำนาจโดยการอาศัยความศรัทธาของประชาชนไปแข่งกับเขาได้อีกจัดการมันออกไปให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องเขียนกฎกติกาใหม่ซึ่งเขาให้คนเข้ามาพูดเปล่าร้องนะครับต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไม่ได้แล้วเลวร้ายไปหมดเขาทำให้ทุกอย่างมันเละมันเลวมันร้ายไปหมดแล้วเขาก็ยกคนของตัวเองขึ้นมาว่าเป็นคนดีมีความสามารถนะครับแน่นอนต่อไปก็คือจะต้องให้คนนั้นกลับไปซาบซึ้งกับสิ่งที่กษัตริย์เป็นคนเคยชูเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับวิถีพอเพียงการประหยัดพลังงานกษัตริย์ภูมิพลขึ้นมาทั้งนั้นนะครับพยายามแสดงบทบาทแสดงฝีมือลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับแต่หลักๆ ก็คือนี่แหละเห็นคำว่าวิถีพอเพียงนี่มันก็มาแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยวันนี้เนี่ยจะรุกคืบโดยการเอาค่านิยม12ประการซึ่งนะครับประยุทธ์นะครับได้นำเสนอให้กับสังคมซึ่งเราดูแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ซะอย่างน้อย3ข้อแล้วที่เหลือทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของการดึงกระแสของคนให้หลงงมงายนะครับภูมิใจอยู่กับความเป็นไทยแบบบ้าๆบอๆแต่ไม่รู้หรอกว่าความเป็นไทยที่มันน่ารังเกียจที่มันทำร้ายตัวเองนั้นมีอยู่มากมายขนาดไหนเจตนารมณ์เขานั้นวันนี้เขาหวังว่านะครับหลังจากที่ยึดอำนาจมาได้แล้วเนี่ยนะหลังจากที่ล้มรัฐบาลที่ประชาชนมันเลือกมาเนี่ยพรรคการเมืองเลยล้มมาได้2พรรคนะครับพรรคที่3นี่ก็นะรอดอยู่มารอดแต่รอดแล้ววันนี้ก็แทบจะไม่เหลือซากแล้วครับเพราะเน่าไปแล้วเพราะนักการเมืองแสดงบทบาทที่ผิดพลาดเห็นแก่ตัวไม่จริงใจกับประชาชนหลอกประชาชนมันมีให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมั่นใจว่านักการเมืองนั้นน่าจะสู้เขาลำบากแล้วแล้วเขาเนี่ยคุมหน้าในการเขียนกติกาต่างๆก็ย่ามใจวันนี้ก็เลยจะรุกคืบเข้ามานะครับแต่การย่ามใจของเขานั้นมันมากกว่าที่แค่นะครับล้มพรรคของตระกูลชินวัตรนะครับสั่งยิงประชาชนยิงหัวกันกลางวันแสกๆให้รู้ละมึงพวกมึงนะแค่หมาข้างถนนกูจะยิงหัวให้เห็นแล้วจะบอกให้ด้วยว่าคดีความต่างๆมึงอย่าหวังจะได้คืบหน้าเดี๋ยวกูก็ใช้อำนาจของกูยกโทษให้คนของกูและคนที่ยิงน่ะสะใจไหมเงินภาษีของพวกมึงลูกหลานของพวกมึงอะไรแต่คำสั่งของกูแล้วมันก็ฆ่าพวกมึงตายอย่างหมาเมื่อฆ่านะจนสะใจอย่างนั้นแล้วตบหัวอย่างสะใจแล้วนะครับบี้กันทุกทางแล้วเนี่ยวันนี้จะบอกว่ามาอยู่แบบสงบๆนะพอเพียงนะเชื่อพ่อนะลูกเอาตามแนวนี้นะเป็นแบบไทยๆนะแบบไทยๆต้องมีกษัตริย์นะแบบไทยๆเนี่ยต้องเคารพกตัญญูนะ
แบบไทยๆต้องสามัคคีรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์อย่าสร้างความเดือดร้อนเคารพกฎหมายนะเวลานี้มันใช้เคารพกฎหมายนะเนี่ยสันดานของไอ้พวกศักดินาสันดานของไอ้พวกชนชั้นปกครองไทยแล้วมันยังโง่เชื่อว่าชาวบ้านเขาเนี่ยฟังแล้วจะซาบซึ้งคนที่เขาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนสมองแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปซาบซึ้งหลงงมงายอย่างเดิมเอาเงินงบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมมาทุ่มให้กับนี่แหละนะครับไอ้คนหน้าเดิมๆทั้งนั้นที่อยู่ในแวดวงเนี่ยก็หากินกันไปกับงบประมาณของแผ่นดินตรงเนี้ยพี่น้องมันน่ารังเกียจอย่างมากไอ้ชนชั้นเหล่านี้นะครับมันน่ารังเกียจอย่างยิ่งประชาชนชนะเมื่อไหร่ต้องถอนรากถอนโคนบุญบุคคลเหล่านี้นะครับอย่าให้ได้นะครับมาเผยหน้าใช้อำนาจของประชาชนได้โดยที่ไม่ผ่านประชาชนอีกนะครับผมไม่ได้บอกให้ไปนะฆ่าไปฟันใครนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าถึงเวลาประชาชนชนะจะต้องดัดสันดานคนเหล่านี้อย่าให้ได้กลับมามีอำนาจใช้อำนาจของประชาชนแล้วก็เผยหน้ามาพูดนะครับมาเล่นลิ้นแล้วก็มาสร้างนโยบายสร้างวาทกรรมนะครับให้กับสังคมได้อีกใครเชิญมันมาเอาเงินเดือนประชาชนเราไปกินวันนี้ใครเชิญพวกมันมานะครับคือเจตนาเขาอ้างว่ามาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ให้ฆ่ากันนะครับถ้าทหารเข้ามาด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้ววันนี้ทหารเนี่ยสร้างประชาธิปไตยจริงๆนะให้ผมเห็นว่ามาแล้วเนี่ยโอเคนะไม่ต้องเอาทักษิณไม่ต้องเอานั่นแหละนะครับอภิสิทธิ์ผมไม่เดือดร้อนหรอกนะครับดีแล้วก็ทำเละกันไปแล้วก็ให้มันเละไปก็ไม่สมควรจะต้องอยู่ในอำนาจต่อละนะมันก็มีคือส่วนดีมันก็มีแต่ว่าส่วนที่เละมันก็มีอันนี้ก็ต้องยอมรับกันไปนะครับแต่ว่าที่จริงคนตัดสินมันควรจะเป็นประชาชนเอาละแต่ถ้าเมื่อทหารเข้ามาตัดสินแล้วเนี่ยหน้าที่คุณก็คือนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยถ้าจะมาเขียนกติกานะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยนะเริ่มต้นที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ควรจะร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เห็นชัดเจนเกินไปว่าให้อำนาจตัวเองและพวกพ้องอย่างเรียกว่าเป็นเผด็จการจนเบ็ดเสร็จรวบอำนาจให้กษัตริย์และพรรคพวกของตัวเองนะครับเหยียบย่ำอำนาจของประชาชนโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นชั่วคราวไม่เป็นไรครับแต่นี่ต่อท่อให้อำนาจตัวเองตั้งสนช.ซึ่งสนช.ก็มีหน้าที่คุมในเรื่องของตัวบทกฎหมายทั้งหลายกรอบกติกาต่างๆนะครับรัฐธรรมนูญถ้าจะร่างขึ้นมาก็ต้องมาผ่านมือพวกนี้นะครับเสร็จแล้วมีคณะปฏิรูปซึ่งตัวเองก็ตั้งมาอีกนะครับเป็นทหารซะนะครับเกินครึ่งนะครับสนช.ยิ่งน่ารังเกียจเลยครับทหารนี่นะครับ110นะครับเท่าที่เห็นชื่อนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพลเรือน84ส่วนสภานิติบัญญัติแห่งชาติแยกตามกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับด้านต่างๆที่จะให้ไปดูนั้นก็ปรากฏว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกับแนวทางพอเพียงแนวทางรักเจ้าแนวทางอนุรักษ์นิยมเสียทั้งสิ้นในเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบ่งชี้มาทางนี้ก็คือเป็นการยึดอำนาจกลับไปให้สถาบันกษัตริย์แล้วพยายามจะกล่อมหัวให้คนนั้นจงรักภักดีเหมือนเดิมสยบยอมอยู่ใต้ตีนกษัตริย์ถ้าไม่ยอมก็โดนทหารกดหัวเนี่ยนะครับมันจะให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะเชื่อใจได้อย่างไรมันไม่มีนะครับคนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีจิตสำนึกประชาธิปไตยแล้วเจตจำนงที่เขาเข้ามานั้นไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมารักษาความสงบเรียบร้อยแต่มาเพราะรับใบสั่งให้มายึดประชาธิปไตยไปจากประชาชนนะครับทำลายกลไกประชาธิปไตยเสียทั้งหมดแล้วก็ตั้งคณะของตัวเองขึ้นมาเขียนกฎกติกาใหม่ผมมองไม่เห็นเลยว่าไอ้พวกนี้มันจะกล่อมให้ประชาชนสยบยอมแล้วก็ไม่ต่อสู้แล้วก็ยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขานั้นจะยัดเยียดให้ผมมองเห็นแต่ความแค้นผมมองเห็นแต่ความอัดอั้นตันใจผมมองเห็นแต่คนซึ่งเกลียดชังคนเหล่านี้แล้วก็ไม่ยอมรับเพราะสิ่งที่เขาสำแดงสำรากออกมานั้นมันมีแต่เรื่องที่น่าเบื่อทั้งสิ้นครับวันนี้ก็จะใช้ฝีมือของไอ้พวกประโลมโลกไอ้พวกหลอกลวงโลกศิลปินไอ้พวกสร้างหนังทั้งหลายหนังกล่อมสมองหนังไม่ประเทืองปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะครับเงินก็หากินกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละไม่กี่ตระกูลไม่กี่คนนะครับเสร็จแล้วก็จะมาหวังว่าจะมาย้อมใจจะมาปั่นหัวจะมาทำให้คนไทยนั้นตามืดบอดหลงงมงายเคลิบเคลิ้มไปกับพวกเขานะครับผมได้แต่หัวเราะครับ
ผมไม่เชื่อว่าพวกนี้จะทำสำเร็จนะครับแต่นี่ความพยายามนี้นะครับมันเอาเงินภาษีอากรของพี่น้องไปทำนะครับไม่ใช่เงินของหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลไม่ใช่เงินของประยุทธ์จันทร์โอชาครับเป็นเงินของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในการที่จะดึงให้คนไทยนั้นหลงโง่งมงายสยบยอมแล้วก็เป็นทาสเป็นไพร่ให้เขาได้เหยียบย่ำปกครองอีกต่อไปนานแสนนานนี่คือความเห็นของผมนะครับแล้วพี่น้องล่ะครับตีความอย่างไรคิดอย่างไรนะครับเห็นต่างได้ครับแสดงความเห็นได้เลยนะครับที่ใต้วิดีโอนี้นะครับโอเคนะครับแล้วผมจะกลับมาอ่านความเห็นของพี่น้องนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็กรุณานะครับนำขยายต่อด้วยกันแล้วกันนะครับชวนคิดชวนคุยมหาวิทยาลัยประชาชนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ